คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลถ้าพูดถึงท่านอนหลับแต่ละคนก็มีท่านอนที่ชอบแตกต่างกันบางคนชอบนอนหงายบางคนชอบนอนตะแคงหรืออาจจะเคยได้ยินมาว่าไม่ควรนอนคว่ำแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนเราไม่ได้นอนท่าเดียวตลอดทั้งคืนแล้วท่านอนไหนดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดวันนี้เราจะได้คุยกันกับแพทย์หญิงนฤมลลือกิตินันท์แพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์โรคการนอนหลับกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดสถาบันโรคทรวงอก Health Alert Podcast สวัสดีครับอาจารย์หมอนฤมลครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของท่านอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าบอลเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีท่านอนที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดแตกต่างกันแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านเจอหรือว่าอาจจะเคยเห็นในโลกออนไลน์อะไรก็แล้วแต่บอกว่านอนตะแคงซ้ายดีบางคนก็บอกว่าขวาดีสำหรับโรคนั้นโรคนี้หรือนอนหงายนี่แหละเป็นท่านอนที่ดีที่สุดเลยจริงๆแล้วท่านอนที่ดีที่สุดหรือว่าท่านอนที่เหมาะสมนี่คือท่าไหนยังไงอะครับอาจารย์หมอครับจริงๆแล้วมันไม่มีท่านอนใดที่ตายตัวสำหรับทุกคนเพราะว่าแต่ละบุคคลมีสภาพร่างกายและปัจจัยความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันท่านอนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยหากไม่ได้มีโรคประจำตัวใดเป็นพิเศษให้ต้องนอนท่าใดท่าหนึ่งเป็นพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์นะคะจริงๆจะนอนหงายหรือจะนอนตะแคงก็ได้แต่ว่ามันจะต้องรวมไปถึงการเลือกเครื่องนอนที่ดีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนที่เหมาะสมจึงจะช่วยให้นอนหลับได้ดีแล้วก็หลับได้สนิทตลอดทั้งคืนนะคะในอันนี้ในคำแนะนำทั่วๆไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดเป็นพิเศษที่คุณหมอสั่งว่าต้องนอนท่าใดเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยท่านอนที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายได้หลับเต็มอิ่มหลับสนิททั้งคืนเนาะไม่ตื่นมากลางดึกไม่รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายร่างกายจะต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องไม่มีการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปถึงจะหลับได้เต็มอิ่มหลับลึกนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซงตัวเองรวมไปถึงการเผาผลาญอาหารก็จะได้ทำงานได้ดีด้วยนะคะทีนี้โดยทั่วๆไปอ่ะเราก็ไม่ควรจะนอนผิดท่าท่าทางบางประเภทที่มันดูผิดลักษณะการนอนเนี่ยโดย common sense ของคนเราก็ไม่ควรจะนอนเช่นนอนคว่ำนอนคว่ำลมหายใจไม่ออกถูกไหมคะแล้วก็การนอนขดคู้ตัวเป็นกุ้งมันก็ไม่ใช่น่านอนปกติที่จะนอนแล้วสบายได้นะคะการนอนทับต้นแขนตัวเองเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เส้นประสาทบริเวณแขนถูกกดทับเป็นเน็ตชาตามมาถูกไหมคะอันนี้คือแบบง่ายๆเลยก็คือว่าท่าบางท่าที่ดูแล้วมันไม่ควรจะไปต่อได้ก็ไม่ควรนอนทีนี้ท่านอนจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เพียงท่าเริ่มต้นในการที่เราจะเข้านอนเท่านั้นพอถึงจุดที่เราหลับแล้วอะค่ะร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนท่านอนของเราเองตามอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะไม่มีใครที่จะสามารถนอนท่าใดท่าหนึ่งไปได้ตลอดทั้งคืนถ้าเกิดว่าเรานอนท่าเดิมตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยร่างกายเราอาจจะเกิดปัญหาแผลกดทับตามมาได้ทีนี้กลไกของร่างกายเราเองเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราตะแคงซ้ายบ้างตะแคงขวาบ้างนอนหงายบ้างสลับกันไปเราไม่รู้ตัวหรอกถ้าเรารู้ตัวแปลว่าเราไม่หลับเพราะฉะนั้นแต่ละคืนคนเราอาจจะนอนเปลี่ยนไปสักสิบท่าก็ได้แต่ว่าการนอนในท่าเริ่มต้นที่เราจะหลับมันจะเป็นหงายหรือตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็แล้วแต่ความฟิตความเหมาะของแต่ละคนที่รู้สึกจะสบายที่จะหลับในท่าไหนเท่านั้นเองอะค่ะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวใดเป็นพิเศษที่ต้องถูกสั่งให้นอนท่าพิเศษนะคะครับทีนี้เนี่ยอย่างคนที่เขานอนคว่ำแล้วเขาบอกว่าเขาสบายในคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอบอกว่าจริงๆถ้านอนคว่ำนี่มันก็หายใจไม่ออกนะแต่บอลก็เคยเจอบางคนอาจจะเป็นส่วนน้อยครับอาจารย์หมอบอกว่านอนคว่ำรู้สึกสบายนอนหลับสบายแบบนี้ครับอาจารย์หมอมันบ่งบอกอะไรไหมครับถ้านอนคว่ำเนี่ยคว่ำหน้าเลยหมอคิดว่าไม่มีทางทำได้นะคะเพราะว่าจมูกเขาก็จะถูกกดเขาก็จะหายใจไม่ออกนะคะถ้าเขาจะนอนคว่ำเขาก็ต้องบิดคอไปทางซ้ายหรือทางขวาผลที่สุดคือถ้านอนท่านี้เป็นนานๆเกิดอะไรขึ้นคะกระดูกสันหลังบริเวณคอจะมีการบิดแอ่นผิดปกติถูกไหมคะเขาผ่านไปนานๆก็จะปวดคอปวดหลังเรื้อรังได้จึงถือว่าเป็นท่านอนที่ไม่เหมาะสมนะคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์หมอเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านอนเริ่มต้นเนี่ยเอาเถอะนอนท่าไหนสบายก็นอนไปเลยถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่คุณหมอสั่งนะครับแต่ว่าในระหว่างคืนเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนท่าโดยอัตโนมัติเองซึ่งแต่ละคืนนี้เปลี่ยนเยอะไหมครับอาจารย์หมอเราสลับท่าบ่อยขนาดไหนครับวันนี้มีตัวเลขที่แน่ชัดนะคะครับแต่ละคนไม่เหมือน
กันด้วยใช่ค่ะครับทำไมเราถึงไม่รู้ตัวครับอาจารย์หมอว่าเราเนี่ยเปลี่ยนหลายท่าคือทำให้หลายคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยอะไรแบบนี้ครับการที่เราหลับเนี่ยเราเป็นภาวะไม่รู้สติอยู่แล้วในระหว่างการนอนหลับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหลับแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีการเปลี่ยนท่าขยับแขนขยับขาตะแคงซ้ายตะแคงขวายังไงเราจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการนอนคือภาวะไร้สติถ้าเรารู้ว่าเราเปลี่ยนท่าแปลว่าเราไม่ได้หลับสิคะครับผมร่างกายของเราปีการแตกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะคะครับทีนี้เนี่ยบอลอยากรู้นิดนึงครับอาจารย์หมอพอจะยกตัวอย่างได้สักเล็กน้อยไหมครับว่าโรคอะไรที่แบบว่าคุณหมออาจจะต้องมีการกำหนดว่าห้ามนอนท่านั้นท่านี้หรือควรนอนท่านั้นท่านี้แบบนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกดไหลย้อนพี่กีกรเคยเป็นโรคกดไหลย้อนไหมคะน่าจะเกือบครับอาจจะเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าคนรอบตัวนี่เป็นกดไหลย้อนเยอะนะครับอาจารย์หมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนปัจจุบันเราอะค่ะเน้นการกินอาหารมื้อเย็นเป็นอาหารหลักเป็นมื้อพระราชามื้อครอบครัวเลยมื้อสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานถูกไหมคะแนวโน้มก็จะเป็นมื้อใหญ่กินอาหารเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะแล้วก็กินค่อนข้างดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินสัก 2-3 ทุ่มก่อนจะกลับมาถึงบ้าน 4 ทุ่มอาบน้ำเข้านอนมันก็จะใกล้เวลานอนจนเกินไปทำให้เวลาการกินอาหารมื้อใหญ่แล้วก็อาหารก็มีหลากหลายรสชาติรสจัดเลยแล้วก็กินใกล้เวลานอนความเสี่ยงที่จะเกิดกดไหลย้อนได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้พอเรานอนทันทีเลยเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะเนี่ยยังไม่ทันจะไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เล็กลำไส้ใหญ่แล้วออกไปทวารหนักนะคะยังค้างอยู่ในกระเพาะอยู่เลยก็มีโอกาสไหลย้อนขึ้นมาข้างบนแล้วทำให้เรามีอาการแสบเลยกดเหม็นเปรี้ยวขึ้นมาในคอได้เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการกดไหลย้อนนะคะก็แนะนำว่าหลังทานอาหารเสร็จไม่ควรนอนทันทีนะคะควรจะเว้นระยะเวลาให้อาหารเนี่ยได้ผ่านกระเพาะอาหารผ่านหูรูดกระเพาะอาหารไปแล้วสัก2ชั่วโมงแล้วก็นอนยกหัวสูงสักหน่อยเพื่อลดอาการของกดไหลย้อนนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการกดไหลย้อนนอนหัวสูงแล้วก็เว้นระยะห่างของการกินอาหารก่อนที่จะเข้าการนอน2-3 ชั่วโมงขึ้นไปอีกอย่างนึงก็ตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็จะมีช่องท้องที่ขยายใหญ่เนาะเนื่องจากเรามีเด็กอยู่ในท้องทีนี้เนี่ยถ้าเรานอนหงายปกติจะอัดคำแนะนำของผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เลยแนะนำให้นอนตะแคงซ้ายถ้านอนหงายเนี่ยน้ำหนักของเด็กเนี่ยแล้วก็จะไปกดทับทำให้เราหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทำไมไม่ตะแคงขวาเพราะตะแคงขวาจะไปกดทับเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในช่องท้องซึ่งเขาจะอยู่ทางด้านขวาก็แนะนำให้นอนตะแคงซ้ายก็จะดีกว่าโรคยอดฮิตที่เป็นปัญหาของการนอนหลับก็คือโรคนอนกรนนอนหยุดหายใจโอ้เป็นกันเยอะเหมือนกันนอนหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะคะเพราะว่าคนเราอาหารการกินพฤติกรรมเนื้อนิ่งอะไรต่างๆก็ส่งผลให้น้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะเป็นความเสี่ยงของโรคนอนหยุดหายใจขณะหลับจากการเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีปัญหานอนกรนแล้วนอนหงายไม่สุขสบายเพราะว่าน้ำหนักของไขมันของเราน้ำหนักตัวที่เยอะของเราทำให้เรานอนหงายแล้วอึดอัดก็จะแนะนำนอนตะแคงซ้ายหรือนอนตะแคงขวาก็ได้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นแต่ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมาตรวจให้แน่ชัดว่าเขาเป็นนอนกรนชนิดนอนหงายเด่นไหมโดยทั่วไปจะนอนหงายแล้วมีปัญหานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่อาจจะมีโรคแล้วก็ต้องนอนท่าเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็นคนปกติโดยทั่วไปนะครับเรื่องของท่านอนก็เรียกว่าเริ่มต้นนอนด้วยท่าที่เราสบายที่สุดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะนอนตะแคงนอนหงายก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าในแต่ละคืนเราก็มีการพลิกไปพลิกมานะครับโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของท่านอนต่างๆนะครับที่เราอาจจะได้ยินกันมาว่านะไม่ควรนอนท่านั้นท่านี้นะนอนท่าไหนแล้วจะดีไม่ดีอย่างไรวันนี้ได้ไขความลับกันไปเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอมามากครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับHealth Alert Podcast